อนรับชาว CP และบริษัท Blue Vision เข้าสู่งาน Thank you Party Academy Fantasia Season 10ครับสวัสดีครับถันเบียนะครับก็ขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้ง12คนนะครับขอบคุณนะครับบริษัท CP นะครับที่สนับสนุนพวกเรา True AF 10แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วก็ให้มีอาหารดีๆให้พวกเราได้รับประทานใช้ชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วก็ดีใจมากๆที่บริษัท CP สนับสนุนพวกเราครับขอบคุณครับติอาหารที่ชอบกินก็ชอบกินพวกสปาเกตตี้ค่ะคาโบนาร่าอีสปาเกตตี้หมูสับพวกไส้กรอกก็จะเป็นไส้กรอกชีสพวกที่อ้วนๆกินหมดหมูก่ะหมูด้วยอ่ะชอบไก่เกี๊ยวกุ้งค่ะแล้วก็ไก่เมนูนะคะที่เต้ชอบทานมากที่สุดเลยนะคะก็คือเกี๊ยวกุ้งต้มยำค่ะแล้วก็ใส่ไข่ของ CP ค่ะไข่สดก็ใส่ไปตอนที่แบบว่ากำลังแบบว่าเดือดๆเนี้ยให้ไข่มันแบบว่ากึ่งสุกกึ่งดิบเนี้ยค่ะแบบว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็อีกเมนูนึงที่เต้ชอบทำทานนะคะก็คือสปาเกตตี้ไก่ซอสแดงนะคะโดยที่เต้ก็จะใส่ไข่อีกเช่นเดิมนะคะใส่ไปกับซอสสปาเกตตี้เลยค่ะก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะบอกว่าได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นด้วยก็รับประทานเกี๊ยวกุ้ง CP ครับแล้วก็กะเพราไก่ครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เหมือนว่ามันเป็น mix and match กันก็คือเหมือนว่ากะเพราเนี่ยมันก็จะมีความเผ็ดใช่ไหมครับทำให้แบบกระชุ่มกระชวยพอกินแล้วมันก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่าเราก็พอทานแล้วมันก็เหมือนหนืดๆคอใช่ไหมครับก็มีเกี๊ยวกุ้งเนี่ยช่วยแบบทำให้เราแบบมีเขาเรียกว่าสบายคอมากขึ้นผมว่าผมจะชอบไก่ของ CP ครับก็จะเป็นไส้กรอกchicken frank ที่แบบมีพริกด้วยครับมันจะอร่อยมากแล้วก็ทานไก่จิ้มแจ่วแล้วก็ไก่นิวออร์ลีนสลับอยู่ประมาณ3อย่างครับคือผมชอบมากครับทานทีนึงก็แบบทีละ 2-3 แพ็คเทใส่จานแล้วก็เข้าเวฟตอนเช้าตอนวันเย็นก่อนนอนด้วย อร่อยมากครับอดไม่ได้จริงๆโอ้โหเรื่องทำอาหารผมถนัดมากเก่งฮะผมทำเป็นผัดกะเพราผมทำอร่อยหลายอย่างจริงๆผมทำอร่อยหลายอย่างเช่นในบ้านเนี่ยผมทำคิดสดเลยวันนั้นที่ CP เข้ามาในบ้านนะครับทำข้าวผัดไก่แจ่วโอ้โหเด็ดมากไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่น้ำจิ้มไก่แจ่วกับข้าวผัดไข่แล้วก็ใส่ไก่แจ่วแค่นั้นแหละกลมกล่อมใส่เกลือนิดนึงอร่อยก็เวลาอยู่บ้านก็จะชอบกินไส้กรอกค่ะซื้อไส้กรอกมาแล้วแบบหั่นอย่างเงี้ยหน่อยแล้วแบบไปทอดเวลาคือไส้กรอกที่ทอดกับไส้กรอกที่เวฟบางทีมันก็จะได้รสชาติที่ต่างกันนะคะที่จริงทำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้ทำค่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นอะไรนิดหน่อยก็ทำแบบแซนด์วิชอะไรเงี้ยก็แฮมเอาโบโลน่ามาทำเป็นแซนด์วิชเนี่ยค่ะธรรมดาผมก็คือผมไม่แน่ใจเขาเรียกทำอาหารเหมือนคือผมก็จะซื้อไก่อกไก่ที่เขาทำเขากริลมาให้แล้วมาหั่นเองแล้วก็ใส่บางทีใส่ในแซนด์วิชหรือว่าใส่กับผักสลัดอะไรแบบนี้ครับผมจริงไม่ถ้าถามว่าทำอาหารได้ไหมก็คงทำไม่ค่อยเป็นนะครับถ้ามีเวลาชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะปกติก็จะทำกับคุณแม่ก็ทำหลายอย่างส่วนใหญ่ที่ทำง่ายด้วยแล้วก็ชอบทำบ่อยก็คือน่าจะเป็นข้าวผัดอะไรเงี้ยค่ะใช่แบบว่าได้ทานครบทั้งโปรตีนทั้งผักทั้งคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบทำข้าวผัดชอบค่ะแต่ทำไม่เป็นไม่ต้องซื้อของซีพีมาเวฟอย่างเดียวเลยพิสดารน่าจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานค่ะแต่เท่าที่คิดว่าพิสดารที่สุดเพราะว่าหนูคิดเองคิดหมายความว่าคิดว่าผัดเปรี้ยวหวานมันน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ซื้อเครื่องมาทำกันเองอะไรอ่ะเราเคยปั้นข้าวอ่ะเอาไปจุ่มไข่เอาไปทอดเอาทอดเสร็จก็ใส่เกลือเป็นกลมๆอ่ะอร่อยมากเค็มที่มือเมนูเด็ดที่จังหวัดลำปางมันก็มีหลายอย่างค่ะก็แบบส่วนมากจะเป็นที่ของฝากอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีแคบหมูไส้อั่วน้ำพริกอ่องอะไรอย่างงี้ครับน้ำพริกหนุ่มเมนูเด็ดประจำขอนแก่นใช่ไหมครับต้องอาหารอีสานนะก็ส้มตำไก่ย่างเด็ดมาก
ยิ่งข้างหลังมอผมนะโอ้โหโหยบอกเลยเด็ดสุดจริงๆตำออกมานี่พริกทั้งนั้น จริงๆฮะอร่อยมากชอบกินตำถั่วหมูกรอบเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากแล้วหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบแล้วมันเข้ากันกับมากเลยกับตำถั่วมันจะเป็นอะไรเครื่องเคียงที่กินแบบคู่กันเยี่ยมมากต้องลองต้องลองน้ำพริกหนุ่มครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่รับประทานง่ายด้วยแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยแคบหมูอะไรพวกนี้ครับไส้อั่วมันเป็นอาหารยอดฮิตของคนเชียงใหม่เลยก็รับประทานง่ายแล้วก็เหมือนว่าคนเขาก็จะมาเชียงใหม่แล้วก็กินแคบหมูกินน้ำพริกหนุ่มกินไส้อั่วอะไรอย่างเงี้ยครับ3 4 10วันจะเป็นยามฝันใฝ่เธอทำให้ได้พละกำลังที่ได้มาที่ได้มาจากอะไรครับ CP เวลาผ่านไปเร็วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วที่ทาง CPF นะครับโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP นะครับให้การสนับสนุนรายการ Academy Fantasia ก็เราก็มีความยินดีนะครับในการที่จะสนับสนุนนักล่าฝันทุกๆท่านนะครับให้ไปบรรลุถึงสิ่งที่เขาฝันที่อยากจะเป็นนะครับในการที่จะเป็นนักแสดงนักร้องเพลงอาชีพนะครับก็วันนี้น้องๆทั้ง12คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนที่บริษัทเจริญพุทธภัณฑ์อาหารของเราก็ผมในฐานะตัวแทนของ CPF ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่านนะครับก็ต่อไปนี้ก็เราเข้าสู่ในเรื่องของความเป็นจริงละที่จะต้องเดินหน้าต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักล่าฝันทุกคนครับ